สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับจะมาทําสื่อเรียนการสอนกันนะครับบนเกมออนไลน์นะครับที่เกมแร็กนาร็อกนะครับเดี๋ยวขอเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกมนะครับรอแป๊บนึงโอเคเข้าแล้วครับในล็อกอินเข้ามาบอกตรงเลยโคตรอยากกลับมาเล่นเลยเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นยังไงก็ไม่เบื่อถ้ามันไม่มีเติมตังมีโคนะแต่นี้เราก็เปลี่ยนจากเกมออนไลน์ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับตอนนี้ผมทำวิชาหนึ่งนะครับขึ้นมาครับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายนี่ครับเราเข้าห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อก็คือผมมาเปลี่ยนจากวิชาการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎีเนี่ยมาไว้ในเกมแทนเพราะว่ามันเรียนในห้องเรียนมันน่าเบื่อแล้วเด็กก็ไม่จำนะครับเพราะฉะนั้นนะเอามาใส่ในเกมดีกว่าเพราะว่าเล่นเป็นเกมเนี่ยเด็กก็น่าจะจำได้ดีกว่านะครับแล้วเราก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนดูนะครับแล้วก็มาเล่นในเกมแล้วก็มาทำแบบทดสอบหลังเรียนดูมาเทียบค่ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบทดสอบมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้แหละตอนนี้ผมก็เข้าไปดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบฟรีนะครับฟรีไลเซนส์นะครับเป็นแบบแอนเทนน่านะครับโอเคผมก็มาดู AVPC นะครับผมใช้ว่า N5 นะครับจะเป็นแบบทดสอบชุดที่5ตัวนี้เราให้ใส่แผนที่ไปนะครับตัวเนี้ยในเกมเราก็ใส่สแลชแวร์ไปครับนี่ครับ job PRIST นี่ครับแล้วก็พิกัด16229 1622916229บางคนก็มาทักทายในไลน์นะครับว่าทำได้ยังไงครับบอกว่าเลยว่าต้องฝึกนะครับรู้ได้ไงว่าต้องทำแบบนี้ก็ต้องฝึกครับลองผิดลองถูกยังไม่มาเดี๋ยวนะยังไม่มา N5อาจจะยังไม่ได้ใส่ EBC ตรงนี้ครับสคริปต์วาร์ปตรงนี้จริงๆด้วยครับใส่ N5 ลงไปเสร็จแล้วปิดเซิร์ฟเวอร์ครับรันใหม่ตรงนี้ก็จะหลุดจะรอให้รันเสร็จก่อนโอเคเราเสร็จแล้วครับเปิดใหม่เข้าในเกมใหม่นะครับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเดี๋ยวลองไปวิชานี้ครับคอมพิวเตอร์พนักงานอาชีพอันนี้มันมีครบหมดแล้วเรียบร้อยผมทำให้หมดแล้วนี่มาแล้วชุดที่1อยู่นะครับเดี๋ยวเป็นชุดที่5 NPC Test N5 นะครับเปลี่ยนเป็นชุดที่5นะครับมีเกมก็เขียน Reload Script โอเคครับต้องตอบคอมพิวเตอร์ทั่วไปเฮ้ยไม่ใช่ชุดที่5นี่ชื่อวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายชุดที่5โอเคนะครับ
ร็จเราก็รีโหลดสคริปต์นี่ครับดีนี้เราก็สุด Battle Sword การสื่อสารเครือข่ายชุดที่5ครับทีนี้เราก็เปลี่ยนคำถามครับนี่ครับแล้วก็คำถามเห็นไหมครับแล้วก็ใส่นี่คือโจทย์นี่คือคำตอบนะครับข้อไหนที่ถูกนะครับแล้วก็นี่ครับข้อใดไม่ชื่อเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับก็คือ Photoshop ให้เราใส่ขีดแบบนี้ครับถ้าขีดก็หมายความว่าให้มาบวกหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเนี่ยครับผมใส่นี่ไปก็ไม่ต้องบวกอะไรครับแล้วก็วิ่งมาข้อ2เลยแล้วก็เปลี่ยนโจทย์ครับเปลี่ยนโจทย์เป็นข้อสอบชุดนี้พอเปลี่ยนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ครับสกอร์เนี่ยถ้าเท่ากับ10เนี่ยจะให้ไอเทมอะไรนะครับถ้าสกอร์เท่ากับ9เนี่ยจะได้ไอเทมอะไรขึ้นมานะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเด็กก็จะเอาไอเทมเนี่ยมาแลกไอเทมที่ได้จะเป็นเหรียญถูกไหมครับก็เหรียญนั้นไปแลกรางวัลแล้วก็เป็นไอเทมแต่งตัวละครนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมก็ทำขึ้นมาว่าตัวนี้ได้ไอเทมเติมพลังถ้าเรียนชุดนี้ได้เลเวลเรียนชุดนี้ได้สกิลเรียนนี้ได้อาวุธอะไรประมาณนี้ครับเด็กก็อยากจะเรียนวนไปวนมานะครับถ้าอยากจะเก่งก็ไปเอาอันนู้นอยากจะเก่งก็เอาอันนี้ครับก็เรียนเป็นวนไปวนมาครับมันก็จะจำได้ครับนึกออกใช่ไหมครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะทำอันนี้ให้เสร็จนะครับผมจะทำแบบสอบชุดที่5ให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปให้เด็กใช้นะครับแล้วผมจะทำให้ครบ10ชุดเลยนะครับผมจะทำตัวละครแบบทดสอบตัวหนึ่งแล้วก็มีแบบแล้วก็มีแบบทดสอบตัวหนึ่งแล้วก็มีเรียนตัวหนึ่งพอผมก็ตั้งไว้เลยว่าต้องสอบต้องทำให้ได้ครบ10ข้อถึงจะได้ไอเทมแล้วจะไม่มีเฉลยด้วยเด็กก็เฮ้ยทำไมไม่ได้ไอเทมวะไม่ตอบได้แค่9ข้อเนี้ยมันจะมีบอกครับว่าตอบได้กี่ข้อเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ครับตอบไม่ถูกเลยแบบเนี้ยเด็กก็ต้องมาหามตอบจนกว่าจะตอบให้ครบถูก10ข้อนะครับเด็กก็จะทำไปเรื่อยๆครับซ้ำไปซ้ำมาหาคำตอบที่ถูกให้10ข้อนะครับถ้าเป็นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นหนังสืออ่ะมันก็ไม่อยากจะเรียนถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่ในเกมเนี่ยมันก็อยากจะเรียนถูกไหมครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบเสร็จสิ้นในการทำเกมนะครับทำเพียงเรียนการสอนผ่านเกมนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาอันเนี้ยเล่นในห้องเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาด้วยนะครับว่าจะเป็นกันยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ